โอเคนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเริ่มต้นการอบรมในช่วงบ่ายเลยละกันนะครับสำหรับเมื่อเช้าเนาะผมทบทวนนิดนึงนะครับจริงๆเนี่ยเราเริ่มต้นกันด้วยการาพูดถึงนะครับว่า CSMA าร์ o โซลูชันนะครับร่วมมือกับ d a t a s เ p i ปีเนาะด้วยการใช้ตัวระบบแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Advanced Analytical Platform เนาะหรือที่เราเรียกสั้นๆนะครับว่า AAP นะครับ แล้วเราก็มีการอธิบายนะครับว่าในมุมของดิเมนชันต่างๆรวมถึงคัสเตอร์เซกเมนต์เนาะนะครับว่าแต่ละอันเป็นอะไรคืออะไรบ้างเนาะแต่จริงๆอย่างที่อ,อาจจะได้พูดไปนะครับว่าเซกเมนต์ที่เราจะได้ใช้เยอะๆเนี่ยอาจจะเป็นแค่ price sensitive segment เนาะที่อิงจากเรื่องของราคานะครับว่าราคาสินค้าเนี่ยว่าถูกหรือแพงเนี่ยมันมีผลต่อ การตัดสินใจซื้อหรือเปล่านะครับเราก็เลยเรียก segment นี้ว่า price sensitive นะครับซึ่งจะมี LA MM UM เนาะนะครับแล้วกเ็เราก็จะมาต่อด้วยเรื่องของ data download นะครับในช่วงเช้าเนาะนะครับว่าแต่ละมีอะไรให้เราเลือกใช้บ้างนะครับแล้วก็ข้อควรระวังเนาะในแง่ของการจะดึง customer นะครับว่าต้องไปกดเลือกการ นะครับแต่ว่าถ้ามันเป็นเซลล์ยูนิตของการ์ดเนี่ยมันก็จะนับเฉพาะกลุ่มที่เป็นการ์ดคัสเตอร์เท่านั้นนะครับอาจจะต้องมีการดึงทั้งหมด2รอบนะครับเนาะแล้วก็ต่อด้วยในแง่ของการทำโปรดักต์กรุ๊ปแล้วก็ Store Group นะครับผมเดี๋ยวช่วงบ่ายนะครับเบื้องต้นเนี่ยผมจะมาสอนการใช้งานในมุมที่เป็นการใช้เซลล์ทร e นะครับ KPI tracker แล้วก็ report builder นะครับตามนี้เลยเนาะนะครับ เดี๋ยวเรามาดูที่กลุ่มของเซลทรีก่อนอันนี้ทุกท่านเห็นหน้าจอผมเนาะเห็นเห็นหน้าจอครับครับผมขอบคุณมากครับโอเคสำหรับเซลทรีนะครับผมต้องอธิบายอย่างนี้ว่าเซลทรีเนี่ยมันเป็นรีพอร์ตนะครับที่ เอาไว้ใช้สำหรับการดูในแง่ของโครงสร้างยอดขายต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นเนาะสมมุตินะครับว่าผมเนี่ยมีขนมปังอยู่ยี่ห้อหนึ่งนะครับแล้วผมอยากจะรู้ว่าเซลส์มันเป็นอย่างไรเราใช้รีพอร์ตนี้ดูได้นะครับอ่ะสมมุติว่าเซลบอกว่าเซลมันมากขึ้นนะครับเราไปดูต่อได้ว่าอ๋อมันเป็นจากการ์ดหรือนอนการ์ดนะครับจากการ์ดเองนะครับจากลูกค้ากี่คนล่ะเนาะนะครับแล้ว Spending ต่อลูกค้า1คนล่ะเป็นอย่างไร ะครับแล้วใน spending เนี่ยจริงๆเราดูต่อได้นะครับว่าในหนึ่ง transaction หรือ1นใบเสร็จที่เกิดขึ้นนะครับเขาใช้จ่ายไปกี่บาทนะครับและการมาในรอบ1 period ของเขาเนี่ยเขามากี่รอบเนาะนะครับไอ้ใช้จ่ายกี่บาทตอ1่อใบเสร็จเนี่ยเขาจะเรียกว่า basket size นะครับเนาะแต่สิ่งที่มันจะเขียนมันจะเขียนว่า s a l e per basket เนาะนะตอนนี้นะครับแล้วก็ ในส่วนของอจำนวนครั้งที่มานะครับมันจะเป็น basket per customer เนาะตรงนี้เนี่ยบางครั้งก็จะถูกเรียกว่า frequency นะครับผมเนาะ non card เหมือนกันแต่ non า a r d เนี่ยเรา track จำนวนลูกค้าไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เรา track จาก non card ได้จะเป็นในมุมของ non card บ a s k e t เนาะเพราะเรานับจำนวนใบเสร็จได้ถูกต้องไหมครับเนาะแล้วเราก็จะรู้ว่าในหนึ่งใบเสร็จเนี่ย นะครับมีการใช้จ่ายเกิดขึ้นเฉลี่ยแล้วกี่บาทนะครับเนาะอันนี้แบบคร่าวๆก่อนละกันเนาะเดี๋ยวเราจะได้เหตุของจริงนะครับนะผมขออนุญาตนะครับเลือกคาล endar นะครับนี้ทุกท่านจําได้เนาะถ้าเกกเรีน,นะครับยึดตามปีปฏิทินนะครับผมขออนุญาตใช้เดือนหนึ่งถึงเดือนหกนะครับนี่นะครับ ผมยังขอใช้ออขออนุญาตใช้ precision แบบ a p p r o x นะครับ VAT เนี่ย include VAT เนาะ uh, Product Group กับ Store Group นะครับถ้าเรายังไม่ใช้ผมก็จะไม่ไม่เปิดมันขึ้นมานะครับแล้วก็ขออนุญาตค่ามาที่ในมุมของตัว store นะครับอันนี้ผมเอาเป็น total big 4แล้วกันนะครับ Product นะครับผมขออนุญาตใช้ b r a เนาะ ที่คลาสของเบรดนะครับนีอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับสำหรับเซลล์ที e สำหรับเซลล์ทรีนะครับนี่เบื้องต้นเนี่ยสิ่งที่เราได้ผมเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดด้านบนไปก่อนเนาะอันนี้เป็นข้อมูล6เดือนของเบรดนะครับสำหรับเซลล์ทรีเนาะสิ่งที่เราจะได้นะครับพานแรกคือจะเป็น s u s i s s s u s u a r y นะครับที่จะบอกเรานะครับว่ายอดขายของช่วงเวลาที่เราเลือกเนี่ยมันมียอดขายเกิดขึ้นเท่าไหร่นะครับอันนี้เขาก็จะบอกว่าเบรเนี่นะครับมียอดขายเกิดขึ้น267ล้านบาทนะครับโตขึ้นมา9.3นะครับ สูงกว่าปีของอขอภัยครับสูงกว่า comparison period เนาะนะเขาก็จะบอกนะครับว่า Number Cu s t o เ e r เป็นกี่คนนะครับอย่างในเนี้ยบอกว่าลูกค้าลดลงนะครับ 4. 6เนาะ spending หรือ s a l e ์ per customer เนี่ยนะครับอยู่ที่95.3นะครับโดยที่มันโตขึ้นมา3.5%เนาะอ่ะอันนี้เนาะเราก็จะข้างล่างจะมีบอกในแง่ของ store selling product selling นะครับอันนี้ลองอ่านดูได้นะครับ ในส่วนของเซลล์ทรีนะครับนี่จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นกรอบที่ชื่อว่าการ์ดดอร์เซลล์เบรกดาวนะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยมันจะโชว์ขึ้นมาอยู่แค่สามกรอบตามนี้นะครับกรอบบนสุดเนี่ยอันนี้คือทั้งเซลล์ที่เกิดขึ้นนะครับรวมทั้งการ์ดและนอนการ์ดเลยนะครับอยอดขายอยู่ที่267ล้านบาทนะครับนี่คือไดนบมิทัด Actual นะครับก็คือของปีปัจจุบันนะครับ comparison นะครับด้วยความที่เราใช้6เดือนนะครับเทียบกับราเชีย comparison ก็คือ6เดือนเดียวกันในปีที่แล้วนะครับซึ่งมียอดขายอยู่ที่244ล้านบาทนะครับผมขออนุญาตพูดแบบไม่รวมทันยมเนาะทีนี้เมื่อเทียบกันนะครับปีนี้นะครับสูงกว่าปีก่อนหน้านะครับทำให้ส่วนต่างนะครับจะอยู่ที่22ล้าน นะครับเมื่อเอา22ล้านตรงนี้นะครับไปหารด้วย2 4 4นะครับมันหารออกมาได้เป็นการเติบโตขึ้นมา9.3นะครับอ่ะนี้เรามาดูต่อนะครับมันทัดร่าง,างสุดนะครับมันคือ Big ก Total เนาะ Big ก Total ตรงนี้เนี่ยมันคือ Total Product ที่อยู่ใน Big กซ นะครับซึ่งมันจะเป็นตัวบอกว่าเรายอดขายรวมของบ i ๊กซทั้งหมดเป็นเท่าไหร่นะครับในรอบ6เดือนนี้นะครับคือ53,500ล้านบาทนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์เชนนะครับของบิ๊กซีทั้งเนี่ยอยู่ที่3.7เปอร์เซ็นต์เนาะตัวเลขตรงนี้จะเปลี่ยนได้นะครับตามพีเรียที่ที่เราเลือกนะครับรวมไปถึงทั้งเรื่องของชา n แนลเรื่องของ Format ด้วยนะครับตรงนี้เปลี่ยนได้เนาะ แต่ถามว่าเราอยากให้ Big C Total เนี่ยเป็นภาพของ Category ได้ไหมไม่ได้นะครับอันนี้มันจะโชว์เป็นภาพ Total Product เท่านั้นนะครับอ่ะทีนี้เราจะเห็นว่ามันจะมีเส้นแบ่งมาสองเส้นเนาะด้านซ้ายบอกว่าไปที่การ์ดเซลนะครับก a ร์ดเซลเนี่ยแอค u a วอยู่ที่147ล้านนะครับอ่ะแล้วก็ต่อด้วยวงเล็บด้วยเปอร์เซ a นเทค่าหนึ่งเนา เปอร์เซนเทค่านี้นะครับมันคือ c คอ t r i b u t i o n ระหว่างการเซลล์และนอ n การเซลล์ในปีปีนั้นนะครับดังนั้นนะครับคอนดิบิวชันการเซลล์147ล้านคิดเป็น55.2%เราลองเลือกมาดูด้านขวานะครับด้านขวาเนี่ยเขาบอกว่านอนการเซลล์มีอยู่119ล้านบาทนะครับคอ t r ิบิวชันคือ44%เปอเนาะดังนั้นเมื่อเอามารวมกันนะครับ มันจะได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนั่นเองนะครับห้าสิบห้าจุดสองบวกสี่สิบสี่จุดแปดเปอร์เซ็นตเนาะในขณะที่ปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วนี่ยอดขายจากการเซลหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าล้านเนาะสูงกว่าปีนี้นะครับและคอน t r i b u t i o n อยู่ที่หกสิบเอ็ดเปอร์เซ็นตเนาะในขณะที่คอมเพลชั่นของนอรองการนะครับอยู่ที่เก้าสิบสี่เปอร์เซ็นตเนาะซึ่งน้อยกว่าปีนี้นะครับ และมี Contribution อยู่ที่38.8%นะครับในสิ่งที่เราเจอคืออะไรบ้างนะครับฝั่งแรกฝั่งที่ก๊าซซัดก๊าซเซลก่อนนะครับยอดขายลดลงเนาะข้อแรกเลยนะครับหายไปเกือบ2ล้านบาทนะครับคอ t r ิบิวชันลดลงด้วยนะครับจาก61เหลือ55%เปอร์เซนนาะอ่ะและในแง่ของ1.9ล้านที่หายไป2ล้านบาทเนี่ยตรงนี้นะครับหายไปคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ -1.3% นะครับของยอดขายนะครับเนาะดังนั้น Impact ตรงนี้นะครับมันก็คือยอดขายผลกระทบของยอดขายที่มีต่อเออเรื่องนี้นะครับแต่ Point มันคือด้วยความที่มันคือเรื่องของการ์ดเซลนะครับเขาเลยเอาเอ,อ่ใช้คำว่า Impact ตรงนี้เนี่ยมันก็เลยเป็น1.98เทียบเท่ากับ Versus Comparison นะครับเพราะมันคือเรื่องของยอดขายเนาะมาดูฝั่งนอนการ์ดบ้างนะครับ นอนการ์ดเซลเนี่ยนะครับยอดขายเพิ่มขึ้น24ล้านเนาะอ่ะและในแง่ของการ24ล้านเนี่ยคือการเติบโตขึ้นมา26ของยอดขายนั่นเองนะครับเหนือปีก่อนหน้าคอนทิบิวชั่นเองก็เยอะขึ้นนะครับทีเนี้ก็อาจจะเป็นโจทย์แล้วนะครับสมว,ว่าผมเป็นเอ่อเป็นคนที่ดูดูแลเรื่องของขนมปังนะครับผมก็จะถามว่า ทำไม contribution ก a r d Sale มันน้อยลงนะครับแล้วทำไมยอดขายฝั่งการ์ดก็น้อยลงด้วยนะครับแล้วจะทำยังไงกับนอนการ์ uard, ดดีทำยังไงให้นอนการ์ดมาเป็นการ์ดนะครับเนาะอ่ะแล้วก็ Impact เองนะครับก็เทียบเท่ากับบรรทัดที่เป็น Versus Comparison นะครับนะแต่เดี๋ยวเบื้องต้นเราจะมาดูฝั่งของการ์ดเซลก่อนนะครับนี่เมื่อผมกดเครื่องหมายบวกที่ขอบตรงนี้นะครับการ์ดเซลจะถูกแบ่งออกมาเป็นในมุมที่เป็น จำนวนลูกค้านะครับแล้วก็เซลล์ per customer นะครับผมเนาะจำนวนลูกค้าตรงนี้คือคนที่มาซื้อขนมปังนะครับมีอยู่1 5ึ่งล้านแสนคนนะครับปีที่แล้วมีอยู่1 6ึ่งล้านแสนคนเนาะน้อยลงมากี่คนนะครับเขาคิดมาให้ว่าคนที่ซื้อขนมปังหายไป75,000ค,คนหรือลดลงมา4.6%นั่นเองนะครับเจ็ดหคนทีนี้เนี่ยเราอยากจะรู้แล้วว่า ไอ้ที่มันเกิดคนหายไปเนี่ยมันคิดเป็น impact เป็นเ,เป็นจำนวนเงินเท่าไหร่นะครับระบบมันคิดมาให้เลยเนาะว่าจำนวนเงินที่ออกมาเซลล์ Impact อยู่ที่6.9ล้านบาทนะครับที่โดนกระทบนะครับเนาะในขณะที่การเซลเพ p ร์คัส t o m เ r อรนะครับไอ้นี้เนี่ยบวกขึ้นมานะครับจาก92เป็น95นะครับอันนี้ก็ได้เซลล์ Impact บวกขึ้นมา4.9ล้านนะครับ อ่ะเรามาดูกันต่อนะครับ Number of customer จริงๆมันลงได้อีกนะครับนี่อ่ะจากลูกค้านะครับ1 5จุดห้าล้านคนนะครับเขาก็มาดูต่อว่าแล้ว All customer c u s t o m e r ใน B ิ g C ซมีกี่คนนะครับ All Cu s t o m e อร์ใน B i g C ซเนี่ยมีอยู่ห9จุดเก้าแปดล้านนะครับเป็นลูกค้าเรา1 5จุดห้าล้านนะครับ และ All Customer ตรงนี้โตขึ้นมาด้วยนะครับโตขึ้นมา1,30,000คนนะครับหรือ1.9%เกอนาะจากจำนวน l l Customer ที่มาซื้อของใน Big C ทั้งหมดเป็นลูกค้าเรา1.5ล้านนะครับแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมานะครับมันอยู่ที่22.2%เปอร์ซนนาะนะซึ่งในขณะที่ปีที่แล้วเนี่ยอ,อยู่ที่23.8% นะครับเปอร์เซนต์ตรงนี้เนี่ยเราเรียกเขาว่า customer penetration นะครับมันคือการเทียบว,ว่าถ้าเอา Customer 100คนเป็นลูกค้าเรากี่คนนะครับเปอร์เซนต์เมื่อเอามาหารกันนะครับมันจะได้ customer penetration ตรงนี้นั่นเองนะครับและ penetration ที่น้อยลงตรงนี้เขาก็จะบอกว่ามันลดลงมากี่กี่พอยต์นะครับ1.5่พอยนะครับหรือคิดเป็น6.4%ที่หายไป นะครับ i m p a c กก็เลยอยู่ที่9.59นะครับเวลาคนเข้ามาดูเขาก็จะถามว่าทำไม e พ e t r a t ั o นมันลดลงนะครับทำยังไงให้ e พ e t r a t i o n กลับมาสูงขึ้นได้บ้างนะครับเนาะอ่ะอันนี้ขออนุญาตปิด Number of Customer ไปก่อนเนาะอีกขาหนึ่งนะครับคือ c a r d Sale per customer นะครับก็คือในลูกค้าหนึ่งคนเนี่ยนะครับเขามีการใช้จ่ายเกิดขึ้นเท่าไหร่นะครับ ตรงนี้เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าปีนี้เนี่ยลูกค้าหนึ่งคนใช้จ่ายอยู่ที่95บาทนะครับปีที่แล้ว92บาทโตขึ้นมานะครับ3บาทตอ่อ1นึ่ง customer เนาะหรือโตขึ้นมา3.5นั่นเองนะครับ Impact อยู่ที่4.94เนาะอ่ะดังนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเอ่อซ per customer มันเป็นบวก แต่ฝั่งที่ติดลบจริงๆคือในแง่ของ number of customer นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นโจทย์ที่ต้องเตรียมตัวเอาไว้นะครับในเรื่องของ customer นะครับและเมื่อเอา sale per customer เนี่ยมาดูต่อนะครับมันก็จะมาแบ่งได้เป็น card sale per basket นะครับว่าในาใบเสร็จหนึ่งใบนะครับใช้จ่ายไปกี่บาทนะครับอันนี้ก็บอกใช้จ่ายมากขึ้นนะครับมาอยู่ที่36บาทนะครับผมนะ b a s เกต per customer นะครับคือลูกค้าหนึ่งคนเนี่ยใช้เงินนะครับซื้อขนมปังไปเนี่ยกี่ใบเสร็จเนาะในรอบ6เดือนนะครับในนี้เขาบอกว่าเขาซื้อไปทั้งหมดเฉลี่ยแล้วอยู่ที่2.65%ก็เติบโตขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับถามว่าเอา้ามันเขียวเขียวทงคู่ร,ร,รู้ได้ไงนะครับว่า Impact ข้อใดมีผลมากกว่านะครับให้เราดู Impact ด้านล่างตรงนี้แหละนะครับ เขาบอกว่าเซลเพอร์บาสเกตนะครับใช้จ่ายเติบโตขึ้นมา2.7เปอร์เอิมแพกอยู่ที่3.9ล้านเนาะในขณะที่บาสเกตเพอร์คัสเตอร์เนาะเอ่อโตขึ้นมาอิมแพกอยู่ที่900,000 9 0 0เท่านั้นเนาะดังนั้นเนี่ยอิมแพกจากเซลเพอร์บาสเกตหรือบาสเกตไซส์ตรงนี้มีผลมากกว่านะครับนะเราเลยขออนุญ,ญาตมาดูต่อเนาะเมื่อเราดูต่อนะครับยูนิตเพอร์บาสเกต นะครโตขึ้นมานะครับเช่นเดียวกันและ price per unit ราคาต่อชิ้นนะครับเพิ่มขึ้นมาเหมือนกันนะครับแล้ว sales p r r b s s k e t ตรงนี้นะครับโตที่โตขึ้นมา3.95ล้านเนี่ยที่แปลงเป็นตัวเงินเนี่ยเป็นผลมาจากอะไรนะครับตรงนี้เราก็จะตอบได้ว่า impact ในฝั่งของ price per unit มันสูงกว่านั่นเองนะครับผมก็คือราคามันสูงขึ้นนะครับ ผมขออนุญ,ญาตเดลลงมาเวลาเราจะเลื่อนชาร์จเนี่ยใช้วิธีการที่เราเออมาลากไอตัวที่เป็นชื่อเมทริกเหล่านี้นะครับแล้วก็ลากไปเนาะนะครับอ่ะทีนี้เราเสร็จในมุมของการ์ดเซลแล้วนะครับฝั่งนอนการ์ดบ้างนะครับนอนการ์ดเนี่ยเราก็ดรดลออกมานะครับเราจะได้เป็นนอนการ์ดเซฟเพอร์บาสเกตหรือบาสเกตไซด์ของลูกค้า card, นอนการ์ดเนาะ และอีกกลุ่มหนึ่งคือ non g a ร basket ก็คือใบเสร็จที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้เลยว่าเขาคือใครนะครับในมุมนี้เนี่ยการเติบโตของ non g a r cell เนาะจะเห็นได้ว่าตรงนี้เนี่ย e l l per basket โตขึ้นนะครับโตขึ้นมา2.7คิดเป็นมูลค่า3ล้านบาทเนาะแต่ non g a ด basket นะครับโตขึ้นมา22.9คิดเป็นจำนวนเงิน21ล้านบาท ะจะเห็นได้ว่าจำนวนของ non g a ด basket เนี่ยมันมีสูงขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับเนาะแต่ในฝั่งการ์ดเซลล์ถ้าเกิดเราจำได้ penetration มันหายไปเนาะลูกค้าที่เป็นการ์ดลดลงนะครับแต่ก็เช่นเดียวกันนะครับในมุมของ sell per basket นะครับแต่ออกมาได้เป็น non g a น unit per basket นะครับลูกค้าเฉลี่ยแล้วซื้อกี่ชิ้นนะครับอันนี้ก็บอกว่าจำนวนชิ้นที่ซื้อไปลดลงนะครับ และ price per unit คือราคาต่อชิ้นเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นมา3.4เปอร์เซ็นคิดเป็นมูลค่า3.9ล้านบาทนะครับอ่ะเนาะประมาณนี้นะครับในมุมของเซลล์ีนะครับจริงๆเราสามารถใช้เอ่อฟังกช์ชันด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการ expand all นะครับ ดังนั้นเนี่ยตรงนี้เราจะเห็นหมดเลยนะครับว่าถ้าเรา expand all เนี่ยเราจะได้รูปรูปหนึ่งที่เป็นการกลางทั้งหมดแต่ถ้าเราบอกว่าไม่ต้องการนะครับเราต้องการจะหุบทั้งหมดแล้วกด collapse all นะครับเนาะและสามารถกด recenter ได้ด้วยนะครับเนาะ่ะขออนุญาตก,กด expand all มาก่อนเนาะนะครับอ่นะแล้วในรูปภาพตรงนี้สำหรับ cell tree นะครับ ด้านซ้ายเมื่อกี้เราดูไปแล้วนะครับด้านขวานะครับมันจะมีอีก3ปุ่มเนาะจะมี Export นะครับ Export ตรงนี้คือการแปลงออกมาให้มันเป็นไฟล์ Excel เนาะแต่สำหรับเซลทีตรงนี้นเนี่ยดจากความมันเป็นรูปภาพนะครับผมอาจจะยังไม่ Export ออกมาก่อนเนาะเดี๋ยวขออนุญาตข้ามไปอาจจะไป Export อ,อตารางอื่นนะครับสิ่งที่เราอยากได้คือรูปภาพนะครับเราต้องทำยังไงมากดปุ่มอันกลางนะครับ อันกลางเนี่ยมันคือการดาวน์โหลดออกมาเป็นรูปภาพนะครับอันนี้ผมกดไปแล้วนะครับนี่นะครับแล้วผมลองเปิดไฟล์รูปภาพนี้ขึ้นมานะครับนี่เราก็จะได้เป็นไฟล์อันนี้นะครับข้อจำกัดอาจจะมีนิดนึงสำหรับคนที่ใช้แล็ปท็อปนะครับก็คือเอ่อฟอนต์ไซส์นะครับแล้วก็เตัว นังสือเนี่ยมันอาจจะมองเห็นชัดยากนิดนึงนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราแจ้งไปแล้วนะครับวันนึงมันอาจจะเมีฟอนต์ไซส์ที่ใหญ่ขึ้นนะครับเนาะอ,อ่ะแล้วก็ในตัวที่3อันนี้นะครับเป็นเคสที่เราจะส่งเป็นเมสเซจไปนะครับส่งให้ใครเราก็พิมพ์ชื่อพิมพ์ผู้รับไปนะครับ ทีนี้เลื่อนลงมานะครับด้านล่างตรงนี้เนาะมันจะเป็นการ holder c e l l deep dive นะครับซึ่งมันจะเป็นการบอกในมุมของ loyalty เนาะจริงๆมันมี2 segment นะครับก็คือ loyalty และ price sensitivity นะครับที่เราใช้เป็นหลักเนาะผมเลยขออนุญาตเลือก price s e n s i t i v e เนาะมาดูนะครับว่าในมุมของ price s e n s i t i v e แต่ละ segment เนี่ยนะครับแต่ละกลุ่มมียอดขายเกิดขึ้นเท่าไหร่จากคนกี่คนเนาะ นะครับถามว่า price sensitive ตรงนี้ลูกค้าคือลูกค้าทั้งหมดที่ซื้อขนมปังหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่นะครับจริงๆตรงนี้เนี่ยมันนับเฉพาะกลุ่มคนที่เป็นสมาชิก Big Point เท่านั้นนะครับเนาะแล้วเขาก็จะบอกนะครับว่า actual ก็คือปีนี้เนี่ยนะครับในรอบ6เดือนนะครับ KPI เป็นอย่างไรบ้างนะครับด้านขวามือก็จะมี comparison ทาง e ีเ r ีย d มันจะเป็น6เดือนเดียวกันของปีก่อนหน้านะครับซึ่งเราบอกว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงมันได้นะครับเช่นเราอยากจะเปลี่ยน comparison ตรงนี้นะครับให้เป็น absolute change นะครับว่าเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่ก็ทำได้นะครับหรือจะเปลี่ยนเป็น change versus comparison percent ก็ทำได้เช่นเดียวกันเนาะนะครับเราจะได้เอาข้อมูลในส่วนนี้ไปนะครับ และเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าผมต้องการจะใช้ตารางนี้นะครับผมสามารถกดนะครับ export ออกมาเป็นรูปแบบของตารางได้นะครับแม้ว่าในบนเบราว์เซอร์เนี่ยมันจะโชว์เป็น M เป็นกิโลอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ในความเป็นจริงตอนที่เราดาวน์โหลดออกมานะครับนี่เราจะได้เป็นไฟล์ไฟล์หนึ่งเนาะทีะ่ได้เป็นจำนวนที่โชว์แบบเต็มเต็มเลยนะครับ อก็เอจะมีประมาณนี้สำหรับตัวของรีพอร์ตเซล r e e นะครับไม่แน่ใจว่ามีคำถามจากเอผู้เข้าร่วมอบรมไหมครับอโทษนะคะเซล r e e นี้ตอนที่ดาวน์โหลดออกมามันเป็น Excel ได้ป่ะคะหรือว่าออกมาตัดเป็นรูปภาพอย่างเดียวอะคะ เป็น Excel ได้ครับแต่ว่าจะดูยากนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูคือ Excel ในความหมายของผมมันจะเป็นรูปแบบตารางแบบนี้นะครับซึ่งมันก็เลยจะบอกว่าโอเคในเซลทรีเนี่ยนะครับเซลเนาะแอค u a วอยู่ที่เท่านี้บาทนะครับอันนี้ a c t u a วคือของปีนี้เนาะอ่าคอมเพรชันล่ะนะครับเราก็ต้องข้ามมาดู อันนี้คือ comparison ของ total sale เนะอะแล้วเขาก็มามา,มาดูต่อนะครับว่า g a เ sale นะครับเป็นกี่บาทหลงอันนี้เขาก็บอกว่ามันมีอยู่147ล้านนะครับเติบโตอ่อขออภัยครับอันนี้คือ contribution นะอเนอะ55% comparison นะครับ g a เ sale มีอยู่149ล้านนะครับ contribution 61นะครับอะไรอย่างนี้ แล้วก็มันก็จะมีนี่แหละครับมีการบอก versus comparison เป็น absolute amount นะครับเป็น versus comparison เอยนะครับแล้วก็มีในมุมของที่เป็น s a l e impact นะครับ in case ว่าเราอยากจะดูตัวไหน impact ตัวไหนมีผลเยอะมากน้อยก็อาจจะใช้ข้อมูลจากส่วนนี้ไปประกอบได้นะครับเนาะสมมติว่าเราไม่ใช้รูปภาพนะครับแต่ปกติเนี่ย อ่อส่วนใหญ่ที่ผ่านมาที่ผมเจอเนี่ยส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การใช้รูปภาพแม้ว่าตัวอักษรจะตัวเล็กและมองเห็นไม่ชัดนะครับอ่าเราเราสามารถแปะภาพแล้วก็โชว์เป็นตัวเปอร์เซ็นต์เชนให้มันใหญ่ขึ้นได้นะครับด้วยการหมายถึงว่า add insert ตัวฟอนต์เป็น text เข้าไปนิดหนึ่งนะครับ ประมาณนี้ครับอันนี้โอเคไหมครับสำหรับตัวไฟล์ EXCEL ของเซลทรีขอบคุณค่ะครับผมมีคำถามอื่นเกี่ยวกับตัวเซลทรีไหมครับตัวนะครับมีคำถามนินึงครับเกี่ยวกับตัว price sensitivity sensitivity ะครับข้างลับ ครับผมคือถ้าเกิดว่าข้างล่างเนี่ยครับถ้าเกิดว่าเรามาดูตรงที่แบบเป็น number of customer ที่มันลดลงเนี้ยครับแปลว่าไอ้กลุ่ม up market เนี่ยมันหมายถ้าเกิดว่า compare แล้วมันลดลงเนี่ยมันหมายความว่าคนที่เป็น up market มันน้อยลงเหรอครับหรือว่ายัางไงนะครับใช่ครับมีจํานวน customer ที่เป็น up market น้อยลงมาสิบสี่จุดห้าปเซนก็แปลว่านวคนเขานนะครปะแปลว่าคนเขามันเทรดดาวเป็นบุกมิน market หรือ low มากขึ้นอย่างนี้ถูกไหมครับ ใช่ครับแต่ถ้าอย่างเคสนี้เนี่ย Number of m u s เ o m e r เนี่ยอ่าโล f N ก็ติดลบเหมือนกัน14%บสี่เปอรนะอั m a r k ก็ตก็ติดลบนะครับมันมาเพิ่มที่ Mid Market เนาะจะเห็นได้ว่าจำนวนอ่ uh, d Market c u ตคัสเตเนี่ยจริงมันเป็นกลุ่มคนที่เยอะที่สุดเลยมีอยู่แปดแสนคนนะครับ Low f a ฟมีอยู่4ี่แสนเนาะอั Up Market มีอยู่สองแสนคนเนาะดังนั้นเนี่ยมันเลยอาจจะไปกองอยู่ที่ Mid Market ค่อนข้างเยอะนะครับ โอเคครับขอบคุณครับครับผมอ่แต่อันนี้เน้นย้ำอีกเรื่องนึงเนาะอ่อคือ LAMMUM ตรงนี้เป็นกลุ่มคนที่ซื้อขนมปังก็จริงแต่ตอนที่เขาคำนวณเขาคำนวณจากทุกๆสินค้าที่กลุ่ม LAMMUM เขาซื้อนะครับมันอาจจะเป็นสินค้าอื่นๆนอกเหนือขนมปังด้วยก็ได้นะครับเนาะ ดังนั้นเนี่ยต่อให้แบรนด์เราพรีเมียมแค่ไหนอาจจะมี LA ซื้อได้หรือต่อให้แบรนด์เราเนี่ยเป็น m a s แบรนด์นะครับก็อาจจะมี UM มาซื้อได้เช่นเดียวกันเนาะอออันนี้ขอสอบถามเพิ่มเติมนิดนึงค่ะสอบถามจากเมื่อเออเพิ่มเติมจากเมื่อีกค่ะอย่างตรง Number ์ f c u s t ก m e r ก็คือว่าเออมันอาจจะไม่ได้หมายความแค่อย่างเดียวว่าลูกค้าไหลไปไหลมาระหว่างระหว่างเทียแต่มันก็อาจจะหายไปเลยก็ได้เหมือนกันหรือเปล่านะคะ อในตัวนี้อาจจะหายไปเลยก็ได้เช่นเดียวกันใช่ครับผมโอเคค่ะขอบคุณค่ะส่วนหนึ่งเนี่ยการที่หายไปเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะเขาอาจจะมาซื้อแบบเร็วๆเนาะเช่นหรือว่าเขาเปลี่ยนฟอร์แมตนะครับ จากการซื้อในไฮเปอร์ไปซื้อในบิ๊กซีมินินะครับแล้วเขาไม่อยากบอกเออเลขสมาชิกอะไรอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันนะเนาะเคสลักษณะนี้นะครับหรือว่าออกจากห้างไปเลยก็เป็นไปได้นะครับมีคำถามอื่นอีกไหมครับถามได้เลยนะครับผมชอบมากเลยที่มีคนถามเนาะนะครับเราจะได้รู้พร้อมๆกัน มีคำถามอื่นอีกไหมครับเออโทษนะคะถามเรื่องที่แบบเขาแบ่ง L A M M อะค่ะคเขาใช้ total category ของ Big C เลยป่คะคะหรือว่าเฉพาะ Dairy หรือ,รอ,อยังไงอะคะอ,อ่าใช้ total category ครับเมื่อกี้เ <ừ> มื่อกี้ <ừ> ถามว่าหรือว่าเฉพาะอะไรนะครับอ,อ่าหรือหรือเฉพาะแบบ d ด i o y food หรืออะไรเงี้ยเขาแบ่งยังไงอะคะ คือเขาเขาดูเป็นแบบตะก้าทั้งหมดเลยใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่คือผมอธิบายอย่างนี้สมมุติว่าอ,อ่สินค้าที่เอามาใช้จัดแบ่งอ,อ่ที่ดูว่าสินค้านั้นเนะ่ะเป็นสินค้าดู price point เนี่ยเขาอิงจากทุกๆ product ในตะก,ก้านะครับทุกๆสินค้าแต่เวลาดู price point ใช้ judge จ,จากทุกสินค้าไหมไม่ใช่นะครับ Price Point คือการเทียบแต่ละสินค้าแต่ละตัวเทียบกับสินค้าในเลสเซ a y ว่าอยู่ในคลาสเดียวกันดังนั้นเนี่ยมันจะไม่มีการข้ามคลาสออกไปนะครับเช่นบอกว่าขนมปังนะครับจะดู Price Point ว่าสูงหรือต่ำก็เทียบกับสินค้าที่อยู่ในกลุ่มของ Bread Class ตรงนี้นะครับมันจะไม่เอาไปเทียบกับนมไม่เอาไปเทียบกับสบู่อะไรอย่างเงี้ย จะคนคนละอย่างกันแต่เวลาเอามาดูว่าใครเป็น L A M M U M ดูจากสินค้าทั้งหมดอาจจะมีสบู่อาจจะมีนมเข้ามาด้วยก็ได้ครับผมพออนึกๆอ่ะเข้าเข้าใจใช่ไหมผมกลัวอธิบาย,ลยแล้วไม่เข้าใจเนาะอ่ะ,อะมีคำถามอื่นอีกไหมครับ ถ้าไม่มีเดี๋ยวผมขออนุญาต move ไปที่ report ถัดไปนะครับผมก็คือตัวของ KPI Tracker นะครับอะนะครับใน KPI Tracker เนี่ยมันเป็น report นะครับที่เอาไว้ดูเนาะว่า สินค้านะครับที่เราต้องการจะดูเนี่ย r f o r m a n c e ถ้ามันดูเป็น Period Trend แล้วมันเป็นยังไงบ้างนะครับในรีพอร์นี้สิ่งที่มันเพิ่มเข้ามานะครับข้อแรกเลยมันมี Metric Type ให้เราเลือกเนาะข้อที่2มันมี Trend Period ให้เราเลือกนะครับซึ่งก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นการ Fix Period เข้ามานะครับ เมทริกทายนะครับเบื้องต้นเนี่ยโดย Default จะมีให้เราเลือกคือ POS นะครับกับ Basket เนาะ POS เนี่ยก็คือในมุมของยอดขายทั้งหลายนะครับแล้วก็ Basket เนี่ยเป็นมุมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ Basket นะนะครับทีนี้ถามว่าบางคนถามว่าเอาแล้วเราอยากจะดู c u สเ o อร์ต้องเลือกอะไรนะครับเออคัสเตอร์จะเลือกได้ก็ต่อเมื่อเราเปลี่ยนทั t ทัลมาเป็นการ์ดนะครับ เนาะอันนี้ผมลองเลือกเป็นการ์ดดูเนาะอ่ะแล้วหลังจากนั้นเรามาดูแมทริกไทป์นี่จะมีคัสเตอร์โผลเข้ามานะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเราเลือกได้หมดเลยเนาะจะกดเช็คเอาเลยก็ยังได้นะครับพีเรียดนะครับอ่อผมขออนุญาตใช้เป็นเกโกเรียนนะครับแล้วก็เลือกไทม์พีเรียดเป็นควอเตอร์นะครับขออนุญาตไปเลือกควอเตอร์สการที่เราเลือกควอเตอร์สคือการที่ เหมือนเราเลือก Period สุดท้ายที่จะให้มันโชว์เนาะดังนั้น Quarter 4แล้ว Period 10 Period เนี่ยเราเลือก4มันก็จะเป็นย้อนไป Q422 Q322 Q222 แล้วก็ Q122 นั่นเองนะครับอ่นะครับในมุมของตัวเมทริกที่สำคัญเนี่ยผมอาจจะขอค่าบางตัวเนาะเพราะว่าอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับขออนุญาต มาที่ในส่วนของ Product นะกันนะครับเลือก Class Bread นะครับตามเดิมเนาะนะนะครับอันนี้ผมใช้ App l o x s นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ เมื่อเสร็จเรียบร้อยนะครับรีพอร์ตันอขออภัยครับรันเสร็จเรียบร้อยนะครับเขาบอกว่าเมทริกปัจจุบันคือเซลส์นะครับโอเคและแม้ว่าเราจะยังไม่เลือกแต่มันเป็น Default เม t ริกนะครับและก็จะบอกว่าเวลาที่เราดูเนี่ยนะครับมันใช้พิวเวอไหนบ้างนะครับเนาะอันนี้เราไปลองอ่านตามที่หลังได้เนาะเลื่อนลงมานะครับจะเป็นชาร์ต KPI Tracker เนาะ นะซึ่งมันก็จะโชว์ด้วยกันทั้งหมด4พีเรียดนะครับ4ปีเรียดนี้คืออะไรเนาะมันก็ล้อไปกับตัวที่เราได้เลือกเอาไว้ก็คือควอเตอร์นะครับที่1ควอเตอร์ที่2 3แล้วก็4นะครับเมทริกซ์ใช้เราเปลี่ยนได้ไหมได้นะครับตรงนี้เนี่ยมีให้เราเลือกเยอะแยะเลยนะครับแต่ข้อควรระวังอย่างที่บอกนะครับการใช้เซลล์คอนติตี้หรือบาสเกตนะครับกรณีที่เราเลือกการ์ดมันก็จะมาเฉพาะกลุ่มที่เป็น การ d Transaction เท่านั้นนะครับมันจะไม่ใช่ทั้งหมดเนาะนะครับอ่ะเนาะแล้วก็เมื่อเรามองมาด้านขวาตรงนี้นิดหนึ่งนะครับ comparison axis นะครับอ่อตอนนี้มันเป็นนอนนะครับซึ่งเราสามารถเปลี่ยนเป็นการโชว์เทียบกับ last year ได้เนาะนี่ผมเลยเลือก Last year เข้ามานะครับ primary metric คือ sales นะครับ last year นะครับ เขาเลยมาถามว่าแล้วใน last year เนี่ยจะให้มันโชว์เป็น secondary หรือ primary axis นะครับอตอนนี้นะครับ default มันอยู่เป็น secondary เนาะเราสามารถเปลี่ยนมาเป็น primary ได้นะครับถ้าเราเลือกเป็น primary เนาะมันจะอิงจากแกนเดียวกันนะครับเซลล์ปัจจุบันคือสีฟ้านะครับเซลล์ปีก่อนหน้าคือสีส้มเนาะ,ะนะครับ หรือจะดูเป็นเปอร์เซนต์เว s ร์ซัสเอ่อเวอร์ซัสลซียได้นะครับเนาะตรงนี้ก็เอ่อ uh, จะโชว์เป็นเซล์นะครับที่เป็นบาร์สีฟ้าส่วนเปอร์เซนต์เว s ร์ซัสลาซียนะครับก็จะเป็นเส้นสีส้มนั่นเองนะครับเนาะและเช่นเดียวกันเลือกเซค o ั d นเมทริได้นะครับ่นะติว่าผมจะดูเทียบกับ ในเรื่องของ c u ส t ต m e r นะครับผมพิมพ์เข้าไปเลยนะครับ number of customer เนาะนะครับนี่ก็จะได้เซลล์ยอดขายในแท่งสีฟ้านะครับและ number of customer เป็นเส้นสีส้มเนาะเราสามารถปรับแกนได้ด้วยแต่ว่าอันนี้เนี่ยด้วยความที่ข้อมูลเป็นคนลัเมทริกเราก็จะให้มันอยู่ secondary metric ให้มันอยู่เป็นแกนอีกแกนหนึ่งนะครับเนาะ นะครับเช่นเดียวกันนะครับเอาออกมาเป็นรูปภาพได้นะครับอันนี้เคลียร์นะครับในส่วนถัดมานะครับอันนี้คือชื่อพา์ที่ชื่อว่าเซลเทรน Impact นะครับในเซล r ทรน Impact ตรงนี้เนี่ยมันจะมีมุมมองให้เราเลือก3มมุมมองนะครับจะมีมุมมองแรกคือ POS นะครับ มุมมองที่สองคือบาสเกตแล้วก็มุมมองที่สามคือคัสเตอร์นะครับในส่วนนี้เนี่ยมันคือการดูว่า Impact เซลที่เกิดขึ้นเนี่ยแต่แล,ล,ละควอเตอร์เปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่นะครับเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่มันก็คือตอบด้วยเซลล์ impact เส้นสีแดงตรงนี้เนาะนะแล้วมันก็จะบอกว่าเราแฟกเตอร์อะไรที่เป็นส่วนประกอบที่ทำให้เซลล์อิมแพ t นี้มันโตขึ้นมานะครับ มันก็จะมีแกนศูนย์แกนที่บอกเลขศูนย์นี้อยู่นะครับแกนใดนะครับปัจจัยใดที่ทําให้ในเรื่องของเชลงอิมแพกสูงขึ้นเนาะมันก็จะวางไว้เหนือเลขศูนย์นะครับอย่างเช่นสีฟ้าตรงนี้นะครับก็คือเรื่องของ Price Per Unit นั่นเองนะครับสีเขียวนะครับคือเรื่องของจํานวนสโตที่ขายได้ย้ํานะครับจํานวนสโตที่ขายได้นะครับสีส้ม นะครับคือ Unit per store นะครับนั่นหมายความว่าใน Store หนึ่งที่ขายออกมาเนี่ยมันขายได้กี่ชิ้นนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับถ้าเกิดดูภาพรวมเราบอกว่าเอา้าเซลเราก็ดีหมดเลยยกเว้นควอเตอร์สาเป็นเพราะอะไรนะครับมันเป็นเพราะ Unit per store มันน้อยลงมานั่นเองนะครับหลดหายไปค่อนข้างเยอะนะครับแล้วเราบอกว่าเราอยากจะเน้นนะครับไปที่ Unit per store ได้ไหมเอา price p e r unit เอา o r ตออกได้ไหมได้นะครับผมก็แค่มาติ๊กที่คำว่า price per unit และติ๊กที่คำว่า Store นะครับมันก็จะหักไปเนาะอ่ะเช่นเดียวกันเอากลับมาเราก็แค่ไปคลิกคลิกที่ชื่อมันกลับมานะครับในมุมบาส k e t บ้างนะครับอ่ะบาสเกตเนี่ยจะมีแฟกเตอร์อะไรบ้างเนาะมีเรื่องของ all basket นะครับจำนวนบาสเกตทั้งหมดมากขึ้นหรือน้อยลงเนา สีส้มบาสเกตเพเน r เทชันนะครับสีเขียว Unit per b a s เกตนะครับแล้วก็สีแดงคือ p r i ซ์ per Unit นั่นเองนะครับซึ่งจากในมุมนี้นะครับมาดูกันนะครับพอตเตอร์สในมุมบาสเกตนะครับตัวที่ลดลงคือเรื่องของบาสเกตเพเนเทชันนะครับล้อไปกับในภาพของออตัวเซลทรี นะครับที่แม้ว่าโดยภาพรวมเนี่ยบาสเกตนอนการ์ดบาสเกตจะสูงขึ้นเนาะแต่ว่ามันอาจจะมีควอเตอร์ที่จำนวนอขออภัยแต่ว่าอันนั้นมันคนละพ r เรียดการขออภัยจริงๆครับแต่ว่าอันนี้เราก็จะเห็นว่าบาสเกตเพนิชชั่นอาจจะลดลงนะครับได้ในบางควอเตอร์เนาะนะครับแล้วก็ในเรื่องของยูนิตขออภัยครับอ l l b a s k e ก็อาจจะลดลงได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ เนาะอ,อ่ะแล้วก็ในมุมของ c u ้ซื้อนะครับก็จะมีสีฟ้าที่เป็น u s t o m e อ penetration เนาะจำได้ใช่ไหมครับว่า penetration คือเทียบกับ total big 4นะครับอ่ะแล้วก็จะมีสีส้มเป็น all customer นะครับจำนวนลูกค้าทั้งหมดที่เข้ามาซื้อของใน big 4นะครับตัวถัดมานะครับคือสีเขียวนะครับ unit per customer ลูกค้า1คนซื้อกี่ชิ้นนะครับเนาะ สีแดงคือ price per unit นะครับ price per unit ตรงนี้ถ้ามันเป็นบวกมันคือการที่ราคาโดยเฉลี่ยสูงขึ้นนะครับเนาะอเนาะทีนี้เรา,า,ามาดูกันต่อนะครับในภาพของ quarter สาส่วนที่ลดลงหลักๆคือ customer penetration ก็จะล้อไปกับในเรื่องของ basket penetration เช่นเดียวกันนะครับเนาะ ตรงนี้เคลียร์ไหมครับสำหรับ Self Impact. เซลเทรนอิมแพคเอ่อโทษนะคะเวลาบอกว่าเพิ่มขึ้นลดลงนี่มันเทียบกับเทียบกับพีเียดไหนอะคะเทียบกับปีก่อนหน้าเลยครับเซมพีเยดของปีก่อนหน้าใช่ป่ะคะใช่ใช่ครับมันจะล้อไปกับเอ,อ่อตัวนี้นะครับมันก็จะล้อไปกับปีก่อนหน้าเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> ไอ้<ม>ภาพภาพอันเนี้ยค่ะมัน,ม,นมันไม่มีมันมีเป็นแบบรวมที่รวมทางแบบในเรื่องของบาสเกตกับคัสซัเมอร์อยู่ด้วยกันไหมคะในภาพเดียวกันนะคะออตอนนี้อาจจะยังไม่มีในอ,อการโชว์แบบเบลนดกันขนาดนั้นนะครับมันยังต้องจําเป็นต้องแยกเป็นเรื่องๆอ,อยู่นะครับนี่ค่ะขอบคุณค่ะครับ เว้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะดูแบบรวมจริงๆเออเราสามารถใช้ในตัวของเอ่อ d ด t a าดาวน์โหลได้นะครับเพราะว่าในนั้นเนี่ยมันสามารถดึงทั้งสมมติเลยว่า number of Cu อฟคัสเนะครับ c u ส t ตอร์เ e นเอจำนวนบาสเกตบา e t t e n e t r a t i o n ได้หมดเลย เนาะแล้วเราอาจจะต้องมาดูเทียบกันทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่ต้องระวังก็คือ,อ,อสมมุติว่าเราดูพร้อมกันเนี่ยมันอาจจะเป็นการซื้อจากสมมุติว่าลูกค้าหนึ่งคนอาจจะซื้อหนึ่งบาสเกตบางคนอาจจะซื้อสองบางคนซื้อสามอะไรอย่างนี้นะครับเราก็ต้องไปดูเพิ่มเติมอีกว่าแล้วบาสเกต per customer หล่ะเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะครับขอบคุณค่ะตาผมอ่ะ และเมื่อเราเลื่อนลงมานะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่โชว์เป็นตารางนะครับเนี่ยควอเตอร์สี่ปีสองสองนะครับย้อนกลับไปถึงควอเตอร์หนึ่งนะครับแล้วเขาก็จะบอกว่าในมุมของเซล e ์นะครับเซล e s คอน t ิบิวชั o นนู่นนี่นั่นเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับ,รบแล้วก็มีในมุมที่เป็นลาเซียให้เราด้วยนะครับเนาะ ทั้งนี้ทั้งนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงเป็น absolute change versus last year นะครับและ percent change versus last year ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเนาะอ่ะอันนี้ก็จะโชว์เป็นเปอร์เซ็นต์ละนะครับเทียบเป็นรายเตร์นะครับประมาณนี้มีคำถามเกี่ยวกับ KPI tracker ไหมครับ ถ้าเกิดใครกดตามผมแต่จริงๆก็คงกดตามไม่ได้เพราะว่าผมใช้เบรสะเนาะแต่หมายถึงว่าถ้าเกิดว่า2คนนะครับอยู่ประสาทเดียวกันเนาะแล้วกดโดยใช้ precision approx อาจจะได้ตัวเลขไม่เท่ากันก็เป็นไปได้นะครับอันนี้ผมต้องเรียนแจ้งอีกครั้งหนึ่งว่า approx คือการใช้แค่กลุ่มข้อมูลนะครับมารันเนาะนะมีคำถามเกี่ยวกับ KPI tracker ไหมครับ ถ้าไม่มีผมขออนุญาตไปต่อนะครับที่ Report Builder นะครับสำหรับตัว Report Builder เนี่ยเดี๋ยวอธิบายเบื้องต้นก่อนแล้วกันนะครับ Report Builder เนี่ยมันคือการสร้างตารางนะครับหรือชาร์ตรูปแบบหนึ่งนะครับที่เราสามารถเลือกรูปแบบของ KPI แล้วก็ ตัวของข้อมูลที่จะใส่ในฝั่งของชื่อโอ w หรือชื่อหัวคอลัมน์ก็ได้นะครับเนาะแต่เดี๋ยวมันจะมีเงื่อนไขยอยู่นะครับอันนี้เนี่ยผมแนะนำว่าให้ใช้สำหรับการดึงข้อมูลแบบเร็วๆนะครับเนาะการดึงข้อมูลแบบเร็วๆถ้าดึงเยอะผมแนะนำให้ไปใช้ Data Download นะครับแต่ถามว่ามันมีประโยชน์ไหมมันมีนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเนาะ ะครับและอาจจะมีการเรียกถามหลังจากที่สอนเรื่อง Report Builder เสร็จเนาะนะครับเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวผมใช้ Calendar แบบ Gregorian นะครับเนาะผมขออนุญาตใช้เป็นควอเตอร์หนึ่งควอเอร์สนะครับคือก็คือเทียบเท่ากับ6เดือนเทียบกับ Last Year นะครับแล้วก็โดยปกติเนี่ยนะครับ อ,อันนี้เอาเป็นเทสของเบรดปกติก่อนละกันเนาะนะครับแล้วก็จะทีนี้เนี่ยสมมติว่าผมเลือกเบรดเข้ามานะครับโ g กร๊ปนะครับผมใส่เป็นชื่อคลาสนะครับ อ่ะคอลัมน์นะครับผมใส่เป็นชื่อเดือนเนาะผมก็หาเก g o เก a n m ีมันนะครับจะเห็นได้ว่าแม้ว่า Time Period ด้านบนผมเลือกควอเตอร์นะครับแต่คอลัมน์ผมโชว์เป็นเก g o เก a n m ีมันได้นะครับผมเนาะอ่ะ uh, นะครับเราเลือกได้มากกว่าหนึ่งตัวด้วยนะครับผมสมมุตินะครับผมเลือก Quantity เข้ามาเนาะ ะนะครับแล้วก็รอมันโหลดสักครู่หนึ่งอาประมาณนี้นะครับอันนี้ผมกดฟิลเตอร์แวรลูและ Show All เนาะอ่ามันก็จะเป็นการสรุปนะครับว่าสิ่งที่ผมเลือกมีอะไรบ้างนะครับดังนั้นผมเลือกไว้นะครับเอ่อโร u กรปผมเลือกเป็น Class นะครับคอลัมน์ นะครับผมเลือกเป็นเก g o r i a n m o น t h นะครับก็คือโชว์เป็นรายเดือนและ KPI จะอยู่ภายใต้คอลัมน์อีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะซึ่งนะครับเงื่อนไขมันมีอย่างนี้ครับมันเงื่อนไขมันคือหลักๆแล้วเนี่ยโดยปกติเราจะไม่สามารถเอาชื่อของ Value หรือ KPI ตรงนี้เนี่ยนะครับขึ้นไปไว้ด้านบนแล้วเอาคอลัมน์ลงมาด้านล่างได้ นะครับอันนี้เป็นข้อที่ต้องระมัดระวังในการใช้งานเนาะนะครับข้อที่สองนะครับอเดี๋ยวผมปิดฟิลเตอร์แวลูไปแป๊บหนึ่งผมบอกว่าผมอยากดูสับคลา s นะครับผมไปเลือก Subclass มาเลือกแบรนด์ด้วยะนะครับทีนี้ เมื่อผมเลือกไปแล้วนะครับเราบางคนอาถามว่าเอา้าแล้ว subclass กับแบรนด์มันหายไปไหนทำไมมันไม่ออกมานะครับมันอยู่มันจะซ่อนอยู่ภายใต้คำว่า b r e a ดตรงนี้นะครับการที่เราจะโชว์มันได้เราต้องมาคลิกนะครับคำว่า,าลูกศรที่คำว่า b r e a ดนะครับนี่แล้วให้มันโหลดมานะครับนี่ มันถึงจะออกมาเป็นชื่อ u ับคลา s นะครับซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4สับคลาสเนาะนะครับเนาะแล้วถามว่าแบรนด์ล่ะก็ต้องกดเหมือนกันนะครับพอยคือการที่เราจะเลือกนะครับแบรนด์เนี่ยเราไม่สามารถกดทีเดียวให้ออกทุก Subclass ได้นะครับมันต้องทยอยกดทีละอันได้ไปด้วยเช่นเดียวกัน นะครับอันนี้มันจะมีความแมนนวลค่อนข้างเยอะนะครับผมเนาะนะครับและในแง่ของการใช้ข้อมูลนะครับอันนี้เบื้องต้นก่อนแล้วกันเนาะการที่เราจะเอาข้อมูลจากในส่วนนี้เอาออกไปใช้ในรีพอร์ตอื่นๆนะครับวิธีการ Copy นะครับให้เราคลิกนะครับที่ช่องเซล l e หรือ q u a n t i t y นะครับสักช่องหนึ่งนะครับเลือกหนึ่งช่องก็พอนะครับ แล้วกด c t r l a นะครับเพื่อคลุมทั้งหมดนะครับเนาะอันนี้ผมอันนี้ผมคลุมไว้แล้วนะครับและกดคลิกขวานะครับที่โซนสีเขียวตรงนี้นะครับแล้วเลือก Copy with Headers นะครับนะเนาะเมื่อผมออกมานะครับมาเปิดไฟล์ Excel นะครับ แล้วผมวางลงมานะครับนี่เราก็จะได้เป็นชุดข้อมูลชุดหนึ่งนะครับในออรอบ6เดือนนะครับนาอว่า performance นะครับเป็นอย่างไรบ้างสิ่งที่มันจะออกก็จะล้อไปกับตัวของข้อมูลที่เราได้ disclose เปิดเผยมันออกมานะครับผมดังนั้นเนี่ย in case ว่า เอเชียกับพิซซาตรงนี้ผมไม่ได้โชว์ชื่อแบรนด์มันก็จะไม่ออกนะครับผมเนาะนะครับทีนี้กลับมานิดนึงนะครับถึงตรงนี้นะครับรีพอร์ตนี้นะครับอ,อ่ข้อแรกนะครับไม่มี expand อให้เรานะครับและออมันอาจจะยังมีลูกเล่นในแง่ของการปรับข้อมูลได้น้อยนะครับ แต่มันมีประโยชน์ในกรณีหนึ่งนะครับคือการดู m u l ติ Unit s a l e นะครับ m u l ติ Unit Sales เนี่ยมันคือการดูนะครับว่าลูกค้านะครับที่เขามาซื้อเนี่ยถ้าเขามาซื้อแบรนด์เรานะครับเขาซื้อไปกี่ชิ้นต่อหนึ่งบาสเกตเนอะนะครับซึ่งมันเลือกเป็นบายพิเวียตได้นะครับเช่นสมมุตินะครับผม ดูแบรนด์ฟาร์มเฮาสนะครับแล้วอยากจะดูว่าในฟาร m มเฮาส์เนี่ยแต่ละเดือนในรอบ6เดือนเนี่ยคนซื้อไปกี่ชิ้นในแต่ละเดือนบ้างนะครับอันนี้ทำได้เนาะหรือบอกว่าอยากจะดูในรอบ6เดือนเลยเนาะรวมกันแต่ดูเป็นทีละแบรนด์ก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับ ข้อแรกเลยนะครับวิธีการในการทำเนาะนะครับอันนี้เนี่ย total in นะครับให้เรามาเลือกคอลัมน์นะครับ,รบอ่อ value ตรงนี้ผมขออนุญาตเคลียร์ไปก่อนเนะเ<อ>าะเดี๋ยวเรามาเลือกเป็นวิธีการทำ multi unit cell เนาะสมมตว่าในนี้เราล้างแล้วก็เริ่มใหม่เลยนะครับ ในส่วนของ total in ผมเลือกคอลัมน์นะครับอันนี้จะทำแบบเป็น period ก่อนเนาะให้เราเลือก g r e g o r i a n m o n t h ใน row group นะครับถ้าเป็น by period เนาะนะครับและในส่วนของคอลัมน์นะครับให้เราเลื่อนลงมาล่างๆนะครับมันจะมีเขียนว่า unit per transaction นะครับเป็นแบรนด์หนึ่งแบรนด์สองแบรนด์สามนะครับถามว่าแล้วแบรนด์หนึ่งแบรนด์สองแบรนด์สามต่างกันอย่างไรนะครับแบรนด์หนึ่งเนี่ยมันคือการโชว์จำนวนยูนิตเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าบวกเนาะหมายความว่ามีการมีคนซื้อหนึ่งชิ้นต่อใบเสร็จนะครับสองชิ้นต่อใบเสร็จสามชิ้นต่อใบเสร็จแล้วก็สี่ชิ้นต่อใบเสร็จปิดท้ายด้วยห้า ซื้อตั้งแต่ห้าชิ้นขึ้นไปนะครับก็อยู่ในแบรนด์หนึ่งนะครับแบรนด์สองนะครับก็จะไล่ไปหนึ่งสองสสีาจะแปดเก้าสิบบวกเนาะนะครับและแบรนด์สามนะครับแบรนด์สามเนี่ยอาจจะไม่ได้แตกออกมาเป็นารายรายาจำนวนชิ้นแบบเหมือนแบรนด์หนึ่งแบรนด์สองเนาะมันจะแบ่งออกมาเป็นเรนจ์แทนเช่นหนึ 5, ่งถึงห้าหกถึงสิบอะไรอย่างนี้ นะครับแยวเราลองมาดูแบรนด์หนึ่งก่อนนะครับ uh. Value นะครับอันนี้ผมขออนุญาตเลือกเป็น Basket กเนาะกับ Price per unit นะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นตัวรีพอร์ที่จริงๆเราพยายามสอนเพื่อให้มันใกล้เคียงกับ report r รีพอร์ทเดิมที่เราเคยมีนะครับ ประมาณนี้นะครับเราก็จะได้ข้อมูลรายเดือนนะครับและบอกเรานะครับว่าคนที่ซื้อ1ชิ้นต่อบาสเกตนะครับมีกี่บาสเกตเนาะในแต่ละเดือนนะครับ2ชิ้นต่อบาสเกตมีกี่บาสเกตแล้ว Price Per Unit เดือน1เป็นเท่าไหร่บ้างนะครับ p r i c e per unit เดือน2เป็นเท่าไหร่บ้างนั่นเองนะครับอันนี้คือรูปแบบของตลาดนะครับถามว่าแล้วเราจะแปลงเป็นชาร์ตนะครับทำอย่างไร เนาะวิธีการนะครับคือมาดูในแถบตรงนี้นะครับมันจะมีรูปแบบตารางนะครับมีแบบชาร์ตนะครับแล้วก็อันที่3ามนี้คือโชว์ทั้งชาร์ตแล้วก็ตลาดนะครับแต่ปกติเนี่ยผมก็จะใช้2แบบแรกเนาะนะครับถ้าเป็นตารางนะครับไอ้ขออภัยครับถ้าเป็นชาร์ตนะครับผมมาเลือกอันกลางนี้นะครับเนาะนี่เราได้ชาร์ตมาอันหนึ่งเนาะ แต่ยังไม่เสร็จนะครับอันดับถัดมานะครับให้เราเลือกชาร์ตไทป์นะครับเป็นคอมบิเนชันชาร์ t นะครับก็คือด้วยความที่เราเลือก2เมทริกเนาะเราเลยต้อง Combine มันด้วยกันนะครับเนาะหลังจากนั้นนะครับให้แปลงรูปแบบชาร์ตนะครับเป็นส t a c k นะครับหรือจะเป็นแบบ Normalize นะครับ n o r m a l i z e เนี่ยคือทำให้มันเท่าๆกันทั้งหมดนะครับ เนาะแต่ถ้าสแต็กก็คืออยู่ซอนซ้อนกันอย่างนี้เนาะอันนี้คือ n o r m a l i z e นะครับอันนี้คำว,ว่าเท่ากันก็คือเหมือน100%เปอรนแตกนั่นเองนะครับเนาะทีนี้นะครับถัดมาเรามาดูต่อนะครับว่าเอา้าแล้วเราต้องทำอะไรอีกไหมนะครับจริงๆต้องมีอีกนะครับเราจะเห็นได้ว่าปกติเนี่ยตอนที่เราเลือกฟิลเตอร์นะครับเราใช้ total in แล้วเราเลือกคอลัม n ์ นะครับดังนั้นเนี่ย total in column คือการมีบรรทัด total โผลขึ้นมาด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็เลยมี 1, 2, 3, 4, 5บวกนะครับและมี total มาอีก1อันนะครับซึ่งเป็นสีน้ำเงินเข้มตรงนี้นะครับถ้าเราไม่ต้องการมันเราก็ไปคลิกที่ชื่อ total ตรงนี้ออกนะครับมันก็จะหายไปเนาะก็จะเหลือแค่จำนวน basket 1, 2, 3, 4, 5สาบวกนะครับต่อ basket เนาะ แล้วก็ในแง่ของ price per unit นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่อยากดูแบบยิบย่อยมากนะครับ <c oughs> ก็เอา1 2 3 4 5ออกให้มันโชว์ทัวลเลยก็ได้นะครับแล้วเราก็จะได้ชาร์ตที่บอกว่าแต่ละเดือนนะครับในปีนี้นั้นนะครับมีจำนวนบาสเกต1ชิ้นเท่าไหร่นะครับ สชิ้นเท่าไหร่เนาะมันก็จะไล่เลียงขึ้นไปนะครับเปลี่ยนรูปแบบชาร์ตได้นะครับอันี้เนาะเราก็ทำเหมือนเดิมนะครับเอา total ออกเอา price per unit อ่อแบบที่1 2ึ่สามสี่แล้วก็5ออกนะครับก็จะได้รูปแบบนี้เหมือนกันนะครับเอะทีนี้นะครับอันนี้คือรูปแบบของการโชว์ข้อมูลที่เป็นอ่อ รายเดือนนะครับแต่เราบอกว่าเราอยากจะให้มันโชว์นะครับเป็นชื่อแบรนด์ได้ไหมอเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับอยากให้มันโชว์เป็นชื่อแบรนด์นะครับเราก็มาเลือกแบรนด์แทนเกาหลีแมนส์นะครับ total in ยังเป็นคอลัมน์เหมือนเดิมนะครับในชื่อคอลัมน์ตรงนี้ ก็ใช้ Unit Per t r a ทราน t i o ชันเป็นแบนด์หนึ่งได้นะครับหรืออ่ะเดี๋ยวผมทดลองนะครับผมขออนุญ,ญาตเปลี่ยนเดี๋ยวผมไปเลือกแบนด์สามปึ๊บนี่นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ,อันนี้นะครับคือ ออรูปแบบของตารางนะครับที่โชว์ตามแบนรนด์จะเห็นได้ว่ามันจะไม่โชว์1 2 3 4 5แล้วนะครับมันจะโชว์เป็น1-5ถึงนะครับ6 1ถึงนะครับ11-15ถึงเนาะอ่ะไล่ไป16-20ถึงแล้วก็21บวกนะครับที่มาพร้อมกับโทรโทลอีกอันหนึ่งนะครับรูปแบบการแปลงเป็นชาร์ตทำยังไรนะครับมาคลิกที่รูปชาร์ตตรงนี้ เราจะได้ชาร์ตหนึ่งอันเนาะแล้วเราเปลี่ยนชาร์ตไทป์นะครับเป็นคอมบิเนชันชาร์ตนะครับเนาะยังไม่เสร็จนะครับเราแปลงมันออกมานะครับเ,ออเป็นรูปแบบ Normalize แล้วกันอันนี้คือแล้วแต่เรานะครับหลังจากนั้นนะครับทำวิธีเดิมนะครับเอา Total Co ้าบาสเกออกนะครับเอา Pri c e per unit นะครับ ั้งเกือบทั้งหมดออกให้เหลือไว้แค่ทนะัทัลเนาะมันก็จะโชว์รูปแบบนี้ออกมานะครับเนาะหรือจะโชว์แบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เราเลยนะครับอยากได้รูปนี้ออกมานะครับทำยังไงได้บ้างนะครับเราไปคลิกขวาที่รูปภาพนะครับแล้วก็ Save Image แคชได้เลยนะครับแล้วเราก็จะได้ไฟล์อันหนึ่งออกมานะครับ แล้วบอกว่ามันคือ multi unit sales เนาะะตั้งชื่อไปนะครับเป็น b r e d เนาะนะครับแล้วเราลองเปิดรูปภาพนี้ดูเนาะนะครับนี่เราจะได้ไฟล์นี้ออกมานะครับอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับ report builder นะครับมีคำถามเกี่ยวกับ การใช้งาน Report Builder รวมไปถึงการสร้าง Multi Unit Cell ไหมครับเอ,อ่อแล้วกวนถามนิดนึงอะค่ะตรงเลนใช่ค่ะมันจะ,ะเป็น Standard อย่างนี้ใช่ไหมคะหรือว่าขึ้นอยู่กับ Category จะเป็น Standard เลยครับผมจะมีสามรูปแบบให้เราเลือกครับผมก็คือจะมีห้าบวกสิบบวกแล้วก็อันนี้จะเยอะสุดจะเป็นยี่สิบเอดบวกใช่ป่ะคะใช่ครับใช่ครับ โอเคค่ะ okay, ขอบคุณค่ะอันนี้กรณีที่เราใช้ Report Builder นะครับแต่ถ้าอ,อยากจะได้เอ่อเรนจ์ที่แตกต่างจากนี้นะครับให้ลองแจ้งไปยังค i e n t t e r v i c e ของท่านนะครับเพราะว่ากรณีที่เราต้องการข้อมูลที่แตกต่างจากนี้เนี่ยจริงๆต้องบอกว่ามันมันอาจจะเป็น Special r e quest อเนาะที่ต้องใช้วิธีการเขียนโค้ดขึ้นมานะครับเพื่อดึงข้อมูลที่ แตกต่างออกไปเนาะซึ่งก็ต้องเรียนตามตกว่าอ๋อมันอาจจะทําได้จะลองคุยดูว่าเขาจะมีคิดค่าใช้จ่ายไหมคือถ้ามันไม่ยากมากผมว่ามันก็คงไม่มีคใครจ่ายนะครับแต่ถ้าเกิดมันยากแล้วมันเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะอีกเรื่องหนึ่งต้องต้องลองคุยดูครับผมค่ะขอบคุณค่ะนะครับแล้วก็ในส่วนมีคำถามอื่นอีกไหมครับเกี่ยวกับ Report Bu i l d e r แล้วก็ม u l ติ unit เซลส์ครับผมถ้าไม่มีนะครับเดี๋ยวเอ่อผมนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมจะให้เอือ ผมจะให้ทุกท่านนะครับช่วยลองไกด์ผมนะครับว่าการทำมัลติยูนิตเซลนะครับทำอย่างไรได้บ้างอันนี้ผมรีเซ็ตแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวเออเอาเป็นข้อมูลนะครับ b y Per i o d ก่อนละกันเนาะสมมุติว่าผมเลือกนะครับ Quarter 1และ2นะครับเออ p u o t u c t นะครับเดี๋ยวผมเลือก Bread นะครับปึ๊บนะครับอ่ะเอาประมาณนี้ก่อนนะครับทุกท่านสามารถแจ้งผมได้เลยนะครับว่าทำอย่างไรได้บ้างน,นะครับ สามารถเปิดไมโครโฟนตอบได้เลยนะครับเอาทีรับคนก็ได้นะครับอันนี้เบียบอยากให้ช่วยกันตอบนิดนึงเนาะอืมไม่แน่ใจจำไม่ค่อยได้ต่อออย่างตรงคอลัมน์ต้องต้องเลือกตรงคอลัมน์ไหมคะอ่าหมายถึงตัวนี้หรือว่าตัวนี้นะครับ total in ่ะ, in ะอ่า total in column หรือว่าค่ะหรือ r o นะอ่าอลัมน์ครับผมทุกตัค่ะค่ะค่ะโอเคตอบแล้วขอบคุณมากครับอ่ะงานถัดมาเราก็ต้องมาทำอะไรสักอย่างกับโลกูบด้วยอ่าอันนี้คนเดิมนะครับ ใช่ค่ะหรือว่าคนเดิมคนใหม่โอเคเอาคนอื่นดีกว่าครับโอเคได้ค่ะต้องเลือกโปรดัก t เป็นแบรดป่ะอคะอ่าอันนี้ผมเลือกเรียบร้อยแล้วครับอ๋อขอโทษทีค่ะอาจจะอยู่แถวๆนี้นะครับมาที่โลกร๊ปคอลัมน์แวลูได้เลยครับอันไหนก่อนก็ได้ตรงตรงโลกรปตรงโลกร๊ปอ๋อครับ ตรงโลกูป,ปะคะเลือกเป็นสโตล์โปรดักต์ไหมคะอ่าเลือกเป็นโปรดักต์สโตก็ได้คะ่ะอ่าสตอ่ะแต่มันจะออกมาเป็นลายสโต r e เลยนะครับแบบนี้ผมขออนุญ,ญาตใช้โปรดักต์ก่อนได้ไหมได้อ่าผมขออนุญ,ญาตเลือกเป็นอ่าตัวของ เป็นชื่อ subclass รับกันเนาะอ่ะนะครับถือว่าได้เหมือนกันอ่ะตัวถัดมาคอลัมน์ครับผมเปิดให้ดูด้วยนะครับมีเรื่องของ format มี product hierarchy นะครับมี channel นะครับมี customer segment เนาะ กโกลเียนมันหรือเปล่านะครับหรือยูนิตเพอร์รานเซชันต้องเป็นยูนิตเพอร์รานเซชันไหมครับใช่ครับผมถูกต้องครับอันนี้ผมขออนุญาตใช้แบรนด์หนึ่งแล้วกันเนาะอ่ะขออนุญาตใช้แบรนด์สองแล้วกันเพื่อเพื่อจะได้เห็นเป็นตัวอย่างนะครับอ่ะอันถัดมาคือ Value นะครับผมถ้าเป็น basket ไดไหมคะใช่ครับถูกต้องครับมี Basket เนาะตัวหนึ่งแต่อีกตัวหนึ่งที่อยากให้ใส่เพิ่มเข้ามาอันนี้ใส่เพิ่มเนี่ยมันไม่ได้เป็นข้อบังคับนะครับแต่ว่าเราแค่พยายามทำให้มันเหมือนอะระบบเดิมที่เราเคยมีเอาไว้นะครับอีกตัวหนึ่งขออีกท่านหนึ่งครับ Quantity ได้ไหมคะ Quantity ก็ได้ครับแต่ว่าเคสนี้ขออนุญาตเอาแบบตามตามสแตนดาดเดิมก่อนดีกว่า Price นะคะ Price ใช่ไหมครับเนาะอ่ะถูกต้องนะครับเป็น Price per unit นะครับเนาอ่ะซึ่งอันนี้สิ่งที่เราทำออกมานะครับจริงๆก็คือถูกต้องแล้วนะครับแต่ยังไม่หมดนะครับวิธีการที่เราจะแปลงเป็นชาร์ต นะครับผมอนุญาตก,กดชาร์ตนี้ให้เลยเนาะอ่าและเรามาดัดแปลงรูปแบบชาร์ตกันนะครับชาร์ท้ทายอ่าขอสักคนครับต้องเลือกอะไรจะมีคอลัมน์ชาร์ตบาร์ชาร์ตแอเรียชาร์ตลน์ชาร์ตคอมบิเนชันชาร์ตตอบได้เลยนะครับ <Okay. S 1> คือผมไม่เห็นชื่อเลย อ่าอะไรนะครับคอมบิเนชันชาร์จอ่าคอมบิเนชันชาร์จถูกต้องครับมีอีกนิดหนึ่งนะครับเหลืออีกประมาณสองสเต็ปเหลือแปลงรูปแบบชาร์จตรงนี้นะครับเลือกแบบไหนดีมีกรุ๊ปนะครับมีสเต็ก มี normalize ครับผม stack ก็ค่ะได้ครับจริงๆเนี่ยจะเลือก stack หรือ normalize ก็ได้นะครับเนาะอ่ะอันนี้เราเลือก stack แ,แล้วนะครับอีกขั้นตอนเดียวนะครับก็จะเสร็จสิ้นแล้วนะครับอ่ะเนาะลองบอกผมมาสักคนหนึ่งก็ได้ครับ อันนี้คนสามแต่ว่าก็คือเอาทั้งทออกหรือเปล่าคะทั้งทัใช่ไหมครับในอ่อบาสเกตตรงนี้หรือว่า Price Per Unit นะครับอืมบาสเกตปะคะอ่ะไม่แน่ใจครับผม <c oughs> มีอันไหนไหมครับอันไหนที่ควรเอาออกจริงๆจ,จ,จะไม่เอาออกก็ได้นะแต่ว่าเอ่อเอาตามที่อา่าผมสอนก่อนแล้วกันเนาะออา p r i c e per unit ออกอะค่เหลือแต่ total โ,โ,โอเคถูกต้องนะครับก็ยังไงขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยตอบเนาะก็จะทำให้เราประหยัดเวลาในการอบรมลงมานิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการนะครับในแง่ของการทำ multi unit sales บน report builder นะครับ report อ,อื่นในระบบ A P ทำไม่ได้นะครับ data download ก็ยังทำไม่ได้นะครับได้แค่ ใน Report Builder ตรงนี้เท่านั้นเนะนะครับได้ก็สำหรับเบื้องต้นนะครับก็จะมีประมาณนี้สำหรับในพาร์ทที่เป็น Sales Tree KPI Tracker แล้วก็ Report Builder นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพักอ,อ,อีก ประมาณเกือบเกือบสินาทีนะครับเดี๋ยวบ่ายสองี่สิบนะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อในพากที่เป็น Customer Insight Report นะครับตอนนี้พักได้เลยครับ